ถ้าพูดถึงบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงการภาพยนตร์นะครับผมก็เชื่อว่าใครหลายๆคนก็น่าจะนึกถึงบริษัทที่มีชื่อว่าดิสนีย์ดิสนีย์เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับผมที่มีทั้งภาพยนตร์และแอนิเมชันมากมายที่ครองใจคนดูได้แต่ดูเหมือนว่าช่วงหลังมานี้นะครับจะเป็นเหมือนขาลงของดิสนีย์ก็ไม่ผิดมากนะจากผลงานที่ผ่านมาในช่วงหลังมานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ The Little Mermaid ก็ดีนะครับที่มีกลุ่มคนดูมากมายนะครับต่อต้านแล้วก็เอนตี้ภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างเห็นได้ชัดนั่นเป็นเพราะว่าดิสนีย์เลือกที่จะเปลี่ยนตัวละครเจ้าหญิงแอเรียลใน The Little Mermaid ให้เป็นเงือกสาวผิวสีในทรงผมเดดร็อกซึ่งแน่นอนนะครับการที่เปลี่ยนตัวละครให้มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างออกไปจากต้นฉบับมันทำให้เกิดความไม่พอใจนะครับในกลุ่มแฟนๆเจ้าหญิงดิสนีย์และอย่างที่รู้กันนะครับว่าเจ้าหญิงคนต่อไปของดิสนีย์ก็คือสโนว์ไวท์ดิสนีย์เคยประกาศเอาไว้นะครับว่าเขาเลือกที่จะตัดคนแคระทั้ง7ออกโดยที่ทางดิสนีย์ให้เหตุผลว่ามันก็ดูจะเป็นแง่มุมที่ดูถูกและเหยียดกลุ่มคนที่มีสภาวะแคระแกรนณวันนั้นเรายังไม่ได้เห็นคำตอบของดิสนีย์ชัดเจนนะครับว่าเปลี่ยนไปเป็นอะไรเอาอะไรมาแทนคนแคระทั้ง7แต่จากภาพหลุดในกองถ่ายที่เราได้เห็นกันล่าสุดเนี่ยมันก็เป็นเหมือนคำตอบนะว่าคนแคระทั้ง7จะถูกแทนด้วยกลุ่มคนหลากหลายทั้ง7แทนซึ่งแน่นอนนะครับผมกระแสในหัวข้อ Woke Disney ก็กลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งแฟนๆต่างก็แสดงความคิดเห็นในแง่มุมที่ไม่พอใจเป็นอย่างมากซึ่งถ้าจะพูดถึงการผลักดันเรื่องความเท่าเทียมต่างๆที่ Disney กำลังแสดงออกเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมก็คือลาลอนดรานิวตันลาลอนดรานิวตันนะครับผมถือเป็นผู้ที่ริเริ่มในการผลักดันแนวความคิดเรื่องความหลากหลายในสื่อบันเทิงต่างๆของดิสนีย์นะครับซึ่งลาโรด้าดิวตันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายความหลากหลายและรองประธานอาวุโสของดิสนีย์ซึ่งลาโรด้าดิวตันนะครับดำรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่ปี2017และเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับผมตัวลาโรด้าดิวตันเนี่ยก็ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายความหลากหลายของดิสนีย์แล้วนะครับเพื่อที่จะออกไปทำบริษัทของตัวเองเมื่อ6ปีที่ผ่านมาในช่วงที่ดิสนีย์แสดงออกถึงความหลากหลายในผลงานของตัวเองเยอะมากๆภายใต้การดูแลและควบคุมเรื่องความหลากหลายของลาลอนดรานิวตันเนี่ยดิสนีย์สูญเสียกำไรไปเยอะมากในปี2021ดิสนีย์มีคำสั่งให้เลิกใช้ชุดคำชุดหนึ่งนะครับที่ปกติแล้วเนี่ยมักจะถูกใช้ในการแทนผู้ชมในงานแสดงแสงสีที่ดิสนีย์เวิลด์ Good evening ladies and gentlemen boys and girls dreamers of all agesดิสนีย์เห็นว่ามันเป็นคำพูดที่แบ่งแยกเพศหญิงและชายเด็กและผู้ใหญ่มากเกินไปมันไม่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางขององค์กรที่กำลังจะเดินต่อไปคือการสนับสนุนความหลากหลายดิสนีย์จึงสั่งใช้คำใหม่แทนคำนี้นะครับก็คือ Good evening dreamers of all agesเพื่อเป็นการทักทายผู้ชมทุกคนในทุกช่วงอายุหรือจะเป็นการเปลี่ยนชุดมินิเมาส์นะครับจากชุดกระโปรงสุดคลาสสิกลายจุดที่พวกเราคุ้นเคยเป็นชุดสีฟ้าพร้อมกางเกงแบบทมัดทะแมงเพื่อสนับสนุนและให้เห็นว่าเพศหญิงกับเพศชายเนี่ยมีความเท่าเทียมและดูทมัดทะแมงเหมือนกันรวมไปถึงการยกเลิกสเตชันในส่วนของนางฟ้าแม่ทุนหัวนะครับดิสนีย์มองว่าแบ่งแยกและไม่เท่าเทียมมันดูเป็นการกีดกันเพศชายมากจนเกินไปในส่วนของภาพยนตร์นะครับผมก็มีการเปลี่ยนแปลงชัดๆที่ดูจะขัดใจแฟนๆดิสนีย์หลายคนอยู่ไม่น้อยนะครับอย่างในภาพยนตร์ไลฟ์เยียร์เนี่ยก็ได้มีการผลักดันนะครับให้มีฉากความรักของครอบครัวที่มีพ่อแม่เป็นเพศหญิงรวมไปถึงความต้องการให้มีฉากจูบของพ่อแม่เพศหญิงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยไหนจะยังมีการเปลี่ยนเจ้าหญิงแอเรียลให้เป็นเงือกน้อยผิวสีและใน Snow White ยังมีการเปลี่ยนคนแคระทั้ง7ให้เป็นนักเดินทางที่มีความหลากหลาย7คน
แทนคนแคระในฉบับ Snow White คลาสสิกที่พวกเราคุ้นเคยสิ่งที่ดิสนีย์กำลังทำอะครับสิ่งที่ดิสนีย์กำลังผลักดันน่ะจริงๆแล้วพวกเราไม่ติดมีการสนับสนุนให้สร้างภาพยนตร์ที่พูดถึงตัวละครที่มีผิวสีมีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากขึ้นแต่การเอาตัวละครที่คนชอบเอาเรื่องราวที่ผู้คนรักอยู่แล้วเนี่ยมาปรับมาเปลี่ยนส่วนที่สำคัญเพื่อใช้ในการสนับสนุนความหลากหลายที่ทางดิสนีย์ต้องการเนี่ยมันมากไปไหมมันจะดีกว่าไหมถ้าอะไรที่มันดีอยู่แล้วมีกลุ่มแฟนคลับที่ชัดเจนมีกลุ่มแฟนคลับที่รักพวกเขาอยู่แล้วก็เล่าให้มันเหมือนเดิมมีรูปลักษณ์ของตัวละครที่เหมือนเดิมแต่สร้างเรื่องราวสร้างตัวละครใหม่ที่สนับสนุนเรื่องความหลากหลายขึ้นมาแทนการเปลี่ยนแปลงสิ่งเดิมๆที่ดีอยู่แล้วให้มันเปลี่ยนไปมันคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นที่มากมายครั้งนี้เนี่ยมันก็สร้างความไม่พอใจและจากการลาออกของลาโรด้านิวตันนะครับมันก็ไม่ได้เป็นส่วนที่บ่งบอกนะครับว่านโยบายต่างๆเนี่ยจะเปลี่ยนไปเพราะว่าณตอนนี้นะครับดิสนีย์ยังคงเดินหน้านะครับสนับสนุนเรื่องความหลากหลายต่อไปซึ่งในอนาคตก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสมเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับ